วัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะลิซ่าจะพาทุกท่านนะคะมาดูแลต้นกล้วยนั่นเองนะคะอาจจะต้องใช้เสียงเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าอัดเสียงตอนกลางคืนตอนแรกก็ถ่ายคลิปแบบว่ามีเสียงนะคะทีนี้ลมมันดังมากนะคะก็เลยต้องปิดเสียงแล้วก็มาพากเสียงใส่อีกรอบนึงนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าเอ๊ะเราปลูกต้นกล้วยนะคะเป็นกล้วยไทยเนี่ยค่ะแต่ถามว่ามันจะได้กินลูกมันไหมก็คงโอกาสไม่มีแต่ว่าความหวังของเราก็คือเราอยากได้ใบตองนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็คงจะได้เห็นลูกสักครั้งหนึ่งนะคะในการอยู่ญี่ปุ่นแต่ความเป็นไปได้มันน้อยมากเพราะว่าอากาศมันมีแค่5เดือนที่มันร้อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นหนาวนะคะมันก็เลยแบบว่าโตไม่ทันนะคะแต่ยังไงเราก็อยากได้ใบแล้วก็หน่อกล้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรต้นกล้วยอย่างเงี้ยนะคะมันสวยงามเนาะเพราะเราเติบโตมากับต้นมะพร้าวต้นกล้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะปลูกต้นกล้วยนะคะก็อันนี้พี่หน่อยนะคะชิกะให้มา 3-4 ต้นนะคะก็เลยอยากแบบว่าทำยังไงนะคะให้เขารอดช่วงหน้าหนาวเพราะว่าเขายังต้นเล็กอยู่นะคะแล้วก็เลยมีวิธีก็คือเอาไม้มาปักไว้แล้วก็เอาแกลบในนาของเรานะคะมาใส่ปิดรากไว้แล้วก็ใส่ดินหนาๆหน่อยแล้วก็เอาฟางข้าวมาปิดนะคะรวมถึงอนุสาก็จะทำวิธีเดียวกันก็คือมาใส่ต้นของมะเขือพวงแล้วก็ผักแพลวแล้วก็พริกตะไคร้อันนี้คือทดลองปลูกไว้ข้างนอกนะคะยังไงก็เป็นปีแรกนะคะเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะรอดไหมนะคะพอเดือนเมษานะคะเราก็จะมาดูแลให้ดีนะคะก็คือจะแบบว่าขุดดินนะคะพรนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็แกลบลงไปนะคะก็ตอนนี้เราก็ต้องดูแลแบบนี้ไปก่อนถ้าช่วงหน้าหนาวหิมะตกเยอะๆหรือว่าหนาวมากก็จะใช้พลาสติกนะคะมาคลุมที่เราปักไม้ไว้4อันนะคะเราก็จะเอาพลาสติกหรือว่าถุงดำก็ได้ค่ะถุงดำนะคะมาคลุมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หิมะไปถึงต้นเขาโดยตรงนั่นเองนะคะแต่พอเขาโตขึ้นมาเราก็จะเปลี่ยนวิธีการดูแลก็คือให้ใช้ฟางข้าวนะคะมามัดให้รอบต้นกล้วยนะคะมัดไว้นะคะแบบถ้าเขาสูงแล้วนะคะแต่ตอนนี้เขายังเล็กอยู่ก็เลยมัดไม่ได้เราก็เลยต้องใช้วิธีคลุมรากของเขานะคะให้อุ่นที่สุดนั่นเองค่ะแต่ยังไงก็รอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกแล้วก็ได้สอบถามพี่ๆเพื่อนๆรวมถึงคนข้างบ้านที่เขาปลูกกล้วยนะคะเขาก็นะคะให้วิธีแบบนี้มาแล้วก็ต้นกล้วยของเขาก็ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสนะคะจะแอบถ่ายมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะแต่มันก็ไม่ดีเนาะก็เรารอรุ่นของเราดีกว่านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมวิถีชีวิตในบ้านนอกชนบทญี่ปุ่นยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์เป็นกำลังใจและฝากคลิปอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ